กลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอาจจะฟังดูแล้วเป็นของเก่าๆโบราณแต่จริงๆสามารถทำแล้วรับประทานได้เหมาะกับคนทุกยุคทุกสมัยนะครับนั่นก็คือแกงเลียงสายบัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของแกงเลียงเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายคนหันมารับประทานกันนะเพราะเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพมากทีเดียวแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีสรรพคุณทางยานะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นช่วยขับลมแล้วสายบัวเนี่ยยังมีสรรพคุณเป็นยาเย็นนะคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วทำให้ร่างกายอ่ะมีความเย็นลดความร้อนลงไปจากร่างกายได้ด้วยแต่เครื่องแกงนี่สิสำคัญหลายคนจะไม่ค่อยปลื้มเพราะมีคนก็บอกว่าแหมถ้าพริกไทยมากไปก็เผ็ดไม่ไหวก็แนะนำให้โขลกเครื่องแกงเลียงเอาเองสิคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใช้พริกไทยเป็นพริกไทยเม็ดขาวถ้าใช้พริกไทยดำก็ได้แต่น้ำแกงแกงเลียงก็ออกมาจะสีคล้ำนิดๆ นะคุณผู้ชมเราก็จัดการบุกพริกไทยซะก่อนใส่เม็ดๆลงไปก่อนคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยก็คือเราไม่โขลกแบบนี้ไม่ตำใช้บุกแปลกๆมหัศจรรย์พริกไทยเม็ดแห้งๆแบบนี้พอบุกกลิ่นมันจะแบบขึ้นลอยมาจากครกเชียวนี่ขนาดใส่มาร์กอยู่นะยังฉุนเกือบจะจามเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมลักษณะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะพอใส่ของแห้งแบบนี้เสร็จก็ตามด้วยเกลือป่นก็ยังคงเป็นของแห้งเห็นไหมคุณผู้ชมเราใส่พวกของแห้งๆลงไปก่อนทีนี้สิ่งที่เราจะใส่ตามไปกุ้งแห้งต้องบอกนี่ถ้าเป็นตัวคนสมัยโบราณจะไปแช่น้ำร้อน1คลายความเค็ม2ทำให้เนื้อเนี่ยกลับมาชื้นฉ่ำเวลาโขลกจะละเอียดทำให้น้ำแกงเนี่ยข้นนิดๆและประทานเสร็จแล้วอร่อยแต่วันนี้เราใช้กุ้งแห้งธรรมดาไปใส่โถปั่นจะได้สะดวกต่อการนำมาโขลกคุณผู้ชมอันนี้เป็นกรรมวิธีสมัยใหม่เนี่ยของแห้งลงไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูสิเนี่ยเห็นไหมต่อไปก็จะใส่กระชายใส่หอมแดงสุดท้ายนะเพราะหอมแดงนี่น้ำเยอะเราใส่กระชายลงไปก่อนแล้วก็กะปิหอมแดงใส่สุดท้ายนะคุณผู้ชมจำเลยเพราะว่าน้ำเยอะเอาล่ะพอใส่กะปิเสร็จกลิ่นหอมจริงๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมลองดูนี่ลักษณะที่ได้จะรู้เลยเนี่ยมีกระชายอยู่ตรงนี้นิดๆคุณผู้ชมเราต้องโขกต่อมันจะไม่กระเด็นมาใส่ตาเราแน่นอนพอเราโขกโดนกระชายตรงไหนมันจะมีสีแบบขาวๆให้เห็นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมแดงสุดท้ายพอใส่หอมแดงเนี่ยแน่นอนที่สุดเครื่องแกงของเราจะมีน้ำออกมานะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเครื่องแกงของเราเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมละเอียดเลยมีหยับๆนิดๆก็เดี๋ยวตักลงหม้อใส่กับน้ำร้อนคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าน้ำแกงเลียงของเราน่ารับประทานมากนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าโดยปกติตำรับแกงเลียงเนี่ยเขาจะใช้น้ำเปล่านะคุณผู้ชมแต่วันนี้ของเราเป็นแกงเลียงกะทินะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กล่องนี้คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% เครื่องแกงที่เราโขกไว้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมแหมเพิ่งจะออกแรงโขกไปเมื่อครู่จัดการละลายซะก่อนแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าน่ากินน่ากินนี่แหละเสน่ห์ของกับข้าวบ้านเรานะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องปรุงอะไรนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราดูก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากะปิที่เราใส่ลงไปกับกุ้งแห้งนั้นรสชาติมันจะเค็มหรือเปล่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะคุณผู้ชมนะเอาละเราเปิดไฟปิดฝาสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวกะทิเราก็จะเดือดนะครับคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมตอนนี้กะทิของเราใกล้จะเดือดแล้วกลิ่นหอมมากเนี่ยเครื่องแกงที่โขกเองกำหนดได้
สำหรับตัวเองจะเป็นคนชอบเผ็ดแบบแหลมนิดนึงขออนุญาตใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองลงไปอุ๊ยตายแม่ปิดก่อนเสร็จแล้วก็หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ใส่ลงไปเลยดูสินี่นะจัดการให้มันอยู่ข้างล่างกลิ่นของหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ก็จะออกมาลดไฟลงสักนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่สายบัวคนให้เข้ากันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะต้มต่อจนกระทั่งเดือดนะครับเอาล่ะใกล้จะเดือดแล้วคุณผู้ชมปุดๆแล้วนะชิมแล้วเมื่อครู่อ่อนเค็มเราก็เติมเกลือป่นไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้บางคนก็ไม่กล้าที่จะใส่น้ำตาลปี๊บหรืออะไรต่อมีอะไรลงไปเยอะแยะแต่ก็อยากใช้ออกหวานๆนิดๆวันนี้แนะนำคุณผู้ชมตัดซองละไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวอยากบอกคุณผู้ชมว่าจะใส่แค่ไหนก็เถอะแต่ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนใส่ไป1ช้อนตอนนี้ใช้แค่ครึ่งช้อนแค่นี้โอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ชามได้แล้วแหละคุณผู้ชมพอใส่บัวสุกแล้วเห็นไหมขาวขาวชวนรับประทานสุดท้ายก็คือใบแมงลักคุณผู้ชมถ้าใส่ไปแล้วไปต้มนานใบแมงลักกลิ่นจะเปลี่ยนพอเวลาเราใส่ปุ๊บเรายกเลยใบแมงลักจะได้อีกกลิ่นหนึ่งที่มันหอมกว่านี่แบบนี้กลิ่นจะฉุนแบบท็อปโน้ตลอยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมแล้วใบก็ยังเขียวๆเวลารับประทานอ่ะจะได้ความเผ็ดแบบปลาปลาเล็กๆจะทำให้มันมีความอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมยกไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแกงเลียงสายบัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับตำรับอร่อยพร้อมสาระความรู้ที่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมจากรายการกินได้ก็กินจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์3โมงครึ่งทางโกคอยช่อง23แล้วก็รับประทานแต่อาหารร้อนๆดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณผู้ชมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดเนี่ยค่ะมาทำเป็นขี้เมากระทะร้อนกันโอเคเราปิดไฟแล้วนะใส่เต้าหู้ของเราลงไปวันนี้คุณผู้ชมลองดูตำรับนี้สินั่นก็คือเต้าหู้เปรี้ยวหวานเราจะใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้ลงไปเลยนะคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่ารสชาติโอเคมากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ